แค่อยากจะมีความรักทำไมมันยากยากแค่อยากได้แบบนี้ทำไมต้องยากยากอยากเจอคนจริงใจแค่นี้ยากยาก So where are you? Where are you?ใช่แล้วค่ะ Where is ความรัก Where are you เนื้อหาของเพลงมันก็จะเล่าถึงความรักที่ทุกคนในวงอลาล่าอยากจะตามหาค่ะเพราะว่าใน EP 2เนี่ยมันเพลงนี้จะเป็น pre-release single เราก็เลยเหมือนโตขึ้นมานิดนึงแล้วก็อยากจะมาลองหาความรักดีๆค่ะรู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่าแต่จริงเพราะเราอะไรยังไม่เคยทำแนวนี้ปกติก็จะเป็นเพลงเร็วแรปแบบ fierce เลย yeah. ครั้งนี้แบบความหมายของเพลงก็เปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกันก็พูดเรื่องความรักเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้ากับเราอาลาลามากค่ะก็ได้ลองอะไรใหม่ๆสนุกมากค่ะทีนี้เราก็ได้พี่นีโน่มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยค่ะแล้วก็พี่ปั้นลัสมาเขียนเพลงให้แต่งเนื้อให้ก็เลยรู้สึกว่าการที่ได้ทำงานกับพี่นีโน่แล้วก็พี่ปั้นลัสเนี่ยเหมือนเราตอนที่เราได้ฟังเดโมมันรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นอลาล่ามากๆเลยแล้วก็ดีใจที่เราได้เป็นศิลปินที่ได้มาร้องจริงๆความหมายเพลงก็เปลี่ยนไปด้วยจาก EP แรกค่ะเพราะว่า EP แรกเราเหมือนยังเหมือนตอนนั้นเราเดบิวต์ยัง14 15อยู่ความรักก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสขนาดนั้นแต่เหมือน EP 2เราอยากจะมากับคอนเซ็ปต์ที่โตขึ้นนิดนึงก็เลยอาจจะมาโฟกัสความรักแบบเริ่มมานิดนึงค่ะ Yeah a little bit คือแบบโตขึ้นใช่โตขึ้นแต่เริ่มมีความรักใช่มองหาแล้วความรักคืออะไรนะถูกถูกค่ะความรักเหรอคะหนูคิดว่าเป็นโอกาสดีๆที่ทำให้เราได้รู้จักกับคนความรักก็แบบมันเป็นแบบ ความรักก็แบบความเขินเนี่ยค่ะความเขินเพราะเราก็ต้องเขินแล้วก็แบบเวลาเรามี puppy love อะไรเงี้ยแบบชอบรุ่นพี่แล้วก็แบบตื่นเต้นอะไรเงี้ย ใช่ค่ะคริสคิดว่าความรักเป็นอะไรที่แบ่งปันให้กับทุกคนได้ค่ะแม้ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือนั้นการส่งความรักเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขค่ะถูกอันนี้ถ้าใครอ่ะก็ถูกถูกในคนละแบบแล้วของอิมคือความสุขค่ะโอ้โหดีอ่ะว่ายังรู้สึกว่าความรักในหลายๆรูปแบบอย่างเช่นแบบเราคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีคนรักก็เป็นความรักที่ทำให้เรามีความสุขค่ะของวันนี้จะใครอิ่มความรักรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งดีใช่มันสามารถทำให้เรารู้สึกแฮปปี้ได้ทำให้แบบโลกชมพูขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแบบเหมือนกันแบบความรักจะแบบครอบครัวหรือว่าจากเบบี้เอแบบนี้หรือว่าจะเป็นโซเมดหรอตอนแรกอะเรายังไม่รู้ว่าใครค่ะทุกคนแล้วก็เลยแบบเกสกันคิดว่าน่าจะเป็นพี่ๆใน GMM แต่ว่ายังไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าจะเป็นพี่ดิวค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ค่ายก็จริงๆอะค่ายไม่ได้บอกเราด้วยเก็บเป็นความลับแบบเก็บไว้ดีมากจนไปสองวันก่อนถ่ายแล้วก็ให้เราเดาว่าใครคือพระเอกแล้วก็แบบแล้วก็สนุกว่าแบบคือใครแล้วก็แบบพูดลิสต์ออกมาว่าแบบใครว่าจะเป็นพระเอก MV เพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่แบบอลาล่าที่มีพระเอกใช่นานๆทีนะคะนานๆทีโอกาสนี้แต่ว่าถึงเรามีพระเอกแต่เราก็ไม่ได้ร่วมซีกับพี่เขานะแต่เราแบบคอนเซปต์ไงคอนเซปต์คอนเซปต์ใช่แต่เราก็ได้คุยกับพี่เขานอกแบบซีนด้วยพี่เขาก็เป็นคนน่ารักมากเลยค่ะใช่แต่พี่ที่ได้ร่วมงานด้วยพี่เป็นคนที่ professional มากๆก็เลยรู้สึกว่าทำงานกับพี่ดิวแล้วเหมือนแบบทุกอย่างไปได้แบบราบรื่นมากใช่ energy 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 I think yeah energy ตอนนี้คืออันนี้ไม่อิมรู้ความรักค่ะอันนี้จริงค่ะความ fashion ไหม fashion
passion ความแบบสนุกชอบ adventure อะไรความแบบ elevating มีความแบบ characteristic ชัดเจนใช่ vocabulary ดีนะ elevating อยากให้อิมรักหนูขึ้นอีกอ่ะค่ะคุณพ่อกับคุณแม่อยากให้อยู่กับอิมนานๆนะคะไปเจียแฟนคลับไงค่ะเบบี้เอ้ยใครยังไม่ตอบคำเมื่อกี้นี้เป็นแค่วันนี้ค่ะอันนี้น้องชายแล้วกันน้องชาย love you well 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 อยากจะขอให้เบบี้เออยู่กับอาราล่าไปตลอดเลยค่ะก็ขอให้เบบี้เอทุกคนมีความสุขนะคะขอให้เบบี้เอสวยขึ้นทุกๆวันนะคะสวยขึ้นไปพร้อมกับอาราล่าค่ะขอให้เบบี้เอทุกๆคนใช้ชีวิตทุกวันให้แบบแฮปปี้ค่ะมีแต่สิ่งดีเข้ามา Where is ความรักนะคะก็ปล่อยแล้วค่ะไปฟังได้บนออสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มและถ้าอยากดู MV นะคะก็ดูได้บน YouTube เลยค่ะเสิร์ชว่า Where is ความรัก Where are you Alala นะคะและอย่าลืมไปทำ Challenge TikTok ด้วยค่ะ #Alala Where is ความรักค่ะสามสามแค่อยากจะมีความรักทำไมมันยากอยากแค่อยากได้แบบนี้ทำไมต้องยากอยากอยากเจอคนจริงใจแค่นี้ยากอยากSo where are you? และนี่ก็คืออาลาล่าค่ะขอบคุณค่ะ